พระธรรมเทศนาของท่านหลวงตานรงศักดิ์ขีลาลโยตอนการพิจารณาอสุภกรรมฐานและมรณานุสติตัวนั้นมันยังไม่ทันเวลาก็ได้ตัวนั้นตัวนั้นได้แต่ยังไม่ทันเวลาไม่ทันที่เราจะตายก่อนที่จะปลงปล่อยวางมันไม่ทันมุดจะต้องเดินทางในการปฏิบัติก็อย่างที่เราเรื่องการพิจารณามรณานุสติอสุภกรรมฐานแยกร่างกายอันนั้นเกิดเองก็แสดงว่าเราต้องทำเหตุของมันต้องน้อมแล้วก็อันนั้นถึงจิตมันรู้เองใช่แต่ทีนี้ถ้าในการปฏิบัติของเองที่ทำได้คือทำสวดมนต์นั่งสมาธิรู้สึกตัวกายอยู่ในใจอยู่ได้เออแล้วก็น้อมแล้วน้อมด้วยพอใจสงบแล้วพอใจพอตัวกระจายอยู่ด้วยกันแล้วก็น้อมค่ะน้อมให้เห็นความจริงของความไม่เที่ยงของสังขารที่อธิบายไปให้เห็นความไม่เที่ยงความแก่ความเจ็บความตายที่สุดก็ไปสู่ความพัดผ่าทั้งหมดเราจะได้มีใจมันจะคลายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและหลงยึดมั่นถือมั่นในคนอื่นเราก็ต้องน้อมเพื่อนี่ให้มันสิ้นความให้ใจคลายจากความหลงเป็นตัวเราแล้วก็หลงว่าตัวเราไปยึดคนอื่นเราลำพังแต่เราไปดูแต่ตรงนั้นมันไม่ปลงไปวางมันไกลไปใช่ไหมมันไกลไปนั่นแหละค่ะป้าถามว่าที่เราที่เราได้ว่าที่เราคือเหมือนบางครั้งเวลาที่เราหลงไปยึดตัวตนเราไม่พอใจใครข้างนอกหรือว่าผิดอะไรหรือบางทีพอมันไปแล้วเราไม่รู้ตัวแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวมันคือมันก็จะปล่อยไปว่ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่บางครั้งรู้แล้วมันก็จะเป็นอัตโนมัติของมันเองแต่บางครั้งพอรู้แล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนย้อนทวนเข้ามาที่ต้นตอจิตแบบนั้นได้ไหมมันเหมือนว่าทวนกลับเข้าไปว่าอธิบายไม่ถูกแต่ความรู้สึกของเราคือรู้สึกว่าพอรู้ก็เหมือนย้อนไปที่ต้องเห็นที่จิตที่จุดกำเนิดพลังงานอะในความรู้สึกของเราจุดกำเนิดไอ้ความคิดจุดกำเนิดไอ้ความหลงอะไรนี้ก็ได้ไหมอย่างนั้นเราจะไปเพ่งไอ้เราจะเอาไอ้ความรู้สึกของเราไปเพ่งใส่ตรงไหนมันจะเอาความรู้สึกของเราไปเพ่งใส่มันจะตื้อนั่นก็คือถ้ามันรู้ไม่รู้เราก็คือเห็นไอ้ความรู้สึกนึกคิดเรามันเกิดขึ้นไม่มีใครยึดบ้านถือบ้านเห็นว่าขันห้าตัวเราไม่มีร่างกายเป็นขันห้าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นขันห้าตัวเราไม่มีมันมีความรู้สึกไม่คิดอารมณ์อาจารย์ทุกท่านมันมีความรู้สึกไม่คิดอารมณ์อย่างไรก็ไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องมีใครไปเพ่งอะไรคล้ายๆกับว่าไอ้ร่างกายเราที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นขันห้ารูปขันไอ้นามขันคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรมันมีอยู่อย่างไรไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาของเราที่เราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นขันห้าก็ได้เราเห็นว่าไอ้ร่างกายและความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันเป็นขันห้ามันเป็นมีแต่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นขันห้าตัวตนของเราไม่มีตัวเราเหมือนกับตัวเราเนี่ยตายไปแล้วมีแต่ขันห้าที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ตัวตนของเราไม่มีตัวเราเหมือนกับตัวเราเนี่ยตายไปแล้วที่ความรู้สึกจะเป็นตัวเรามันตายไปแล้วเราไม่มีมีแต่ขันห้าที่แสดงกิริยาการแต่ไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นคงไม่แต่กิริยาการที่ดับไปแต่การจะเข้าถึงปัญญานี้ต้องคนที่ปัญญาจริงๆนะเข้าปัญญาจริงมันเข้าไม่ถึงแต่เราพูดอย่างนี้แล้วดูแล้วเข้าไม่ถึงถ้าไม่งั้นก็ต้องพิจารณาพิจารณาอย่างไรเอ่ยพิจารณาคือมันเอาตัวเราไปเป็นอย่างเอาตัวเราไปจ่อเงี้ยมันคือเอาตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นคนตึกเลยมันไม่สามารถไม่เห็นว่าไอ้ตัวตึกไม่ใช่ตัวเรามันแค่ตรงนี้ที่เราต้องการแต่มันกลับลำไม่ได้จริงแต่เนี่ยไม่ใช่มันไม่เห็นนั้นนานเนี่ยไม่ได้มันต้องพิจารณาว่า
ตลอดเวลาว่าไอ้ตัวเราผู้คนเนี่ยที่กำลังตั้งใจจะฟังเราแล้วก็ตึกตามหมายถึงว่าอาการในจิตนะที่ฟังเราก็ตึกตามไอ้กิริยาการที่มันตัวเราที่นั่งฟังแล้วก็จ้องแล้วก็ตึกตามอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นยังไงว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราเออมันไม่เห็นว่ามันไม่เป็นตัวเราแต่ตัวเอาตัวเราเนี่ยเป็นคนตึกถ้าอย่างนั้นก็ต้องแยกร่างกายเราออกไปแยกออกเป็นชิ้นส่วนเหมือนนี่เขาถอดอะไหล่รถเจียงกงอ่ะเอาแยกให้มันเหมือนกับว่าถอดอะไหล่รถเจียงกงออกไปให้เป็นผมออกไปถอดออกไปทิ้งกว้างออกไปเลยเล็บถอดออกไปคนไม่มีเล็บเป็นยังหรือเหมือนตัวเราไม่มีเล็บฟันถอดฟันออกไปหนังลอกหนังออกไปเอาลูกตาเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นเอาออกไปเอาผิวหนังออกไปเหลือแต่เนื้อกระแล่เนื้อออกไปโยนทิ้งออกไปเหลือโครงกระดูกกับไว้ภายในแล้วก็เอาไว้ภายในโยนออกไปอันไหนโยนออกไปก็ให้เน่าเปื่อยสลายไปหมดโยนดูจากล่างก็เน่าเลยหรือแต่โครงกระดูกก็เอาไปเผาให้เป็นขี้เถ้าทุลีให้หมดแล้วก็หาดูที่ว่าตัวตนมีจริงอยู่ตรงไหนหรือไม่งั้นถ้าทำอย่างนี้ไม่เป็นก็น้อมเอาว่าเป็นงานศพเนี่ยเราก็เห็นมาเยอะเมื่อตัวเราเนี่ยที่สุดก็ต้องเป็นเหมือนคนที่เราไปงานศพเนี่ยพอตายแล้วมันก็พอก็เปิดโลงให้ญาติพี่น้องมาดูก่อนที่จะเข้าเตาเผาเนี่ยมันก็เน่าอืดหมดเลยไม่มีใครอยากเข้าไปดูในโลงมันเหม็นเน่าเขียวหมดลิ้นจุกปากตาถลนบางทีก็หลับผิวก็จริงแต่มันซีดขาวเขียวไปหมดแล้วเน่าเอาตำลีอุดจมูกไว้ไม่น้ำเหลืองไหลออกมาพอเปิดโลงก็ไม่มีใครก็ไม่อยากดูหรอกเสร็จแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปใส่เตาเผาเหมือนกับคนอื่นเหมือนกันไฟก็ลุกโชนเผาเราอยู่อย่างนั้นแหละก็เผาเราอยู่อย่างนั้นแหละมันเรารู้สึกว่าเราถูกเผาจริงๆตายแล้วถูกเผาจริงๆเราก็นึกน้อมอย่างนี้แหละจนกระทั่งมันเผาเราจนกระทั่งหมดสิ้นไปเป็นขี้เถ้าตุลีเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นขี้เถ้าตุลีจริงๆคือรู้สึกพิจารณาอย่างนี้น้อมอย่างนี้จนกระทั่งรู้สึกเป็นความจริงจริงๆทุกขั้นตอนว่าเนี่ยเราถูกเผาก็ถูกเผาจริงๆไฟลุกโชนไหม้ตัวเราตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็ปล่อยมันไหม้อยู่อย่างนั้นแหละจนกว่ามันจะค่อยๆยุบไปไฟไหม้จนกระทั่งยุบไปจนกระทั่งมันไฟไหม้แล้วดับหมดก็เป็นขี้เถ้าทุลีไปไม่เดินจงกรมอยู่เนี่ยเดินแต่เพราะว่าจิตตื่นจะไปหลับตานะหลับตาจะเป็นความหลงให้เดินแต่เพราะว่าจิตตื่นเนี่ยเดินพิจารณานั่งกับพิจารณาแต่เพราะว่าหลับตาเข้าห้องน้ำนั่งส้วมอยู่กับพิจารณาทำอะไรอยู่กับพิจารณาคือกายทำอะไรอยู่แต่ใจก็พิจารณาแต่อย่างเนี้ยพิจารณาคือกายทำไม่ว่ากายจะทำอะไรใจก็พิจารณากายทำอะไรใจก็พิจารณาพอมันไม่เอกกายกระจายมันอยู่ด้วยกันแล้วไม่หลุดไปเรื่องอะไรเราก็พิจารณานะตอนนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้นะพิจารณาเพื่อให้มันไม่มีตัวตนเห็นเราไม่มีตัวมีตนไม่มีตัวตนของเราเราไปนึกเอามันไม่เป็นเราเป็นนึกว่าเราไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนของเรานึกมันไม่เป็นจริงใจไงเราต้องน้อมพิจารณาว่าตัวเราร่างกายเราเนี่ยให้มันเป็นยังไงสภาพความจริงเป็นยังไงค่อยๆแก่ค่อยๆเจ็บค่อยๆตายเราก็คนเราไปงานศพไปงานอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เห็นคนตายมาเยอะเราก็มานึกน้อมว่าตัวเราที่สุดต้องมีสภาพเป็นความตายอย่างนั้นแน่ตายแล้วมีสภาพเป็นยังไงตายแล้วก็เอาไปเผาแล้วมีสภาพเป็นยังไงเราเวลาเรานึกมันจะช้าเวลาเราตายเวลาคนอื่นตายก็เหมือนกันพระต่อมาอนิจจาวัฏสังขาราอุปาเดวยธรรมิโนปัตตวานิรุจันติเตตังอุปสโมสุโขแล้วก็เพราะว่าเอาผ้าบาตรกูลมาวางบนตัวเราเราก็ให้ผ้าพระมาชักผ้าบาตรกูลไปตัวเราก็ไม่รู้ตัวแล้วมันถ้าลมหายใจมันไปแล้วถ้าไฟก็ไปแล้วหรือแต่ตัวมันแข็งตัวเย็นชื่นตัวมันแข็งไปหมดแล้วเพราะถ้าลมก็ไปแล้วถ้าไฟก็ไปแล้วถ้าวิญญาณหรือถ้ารู้ที่เป็นความว่างก็ไปจากแล้วมันเหลือถ้าดินกับถ้าน้ำมันก็เริ่มเขียวเริ่มเน่าเริ่มอืดเขาก็เอามาทอดผ้าตัวเราก็เอามาทอดผ้าเวลาเราน้อมเนี่ยต้องมีความรู้สึกจริงๆให้เกิดขึ้นจริงอย่างนั้นโดยไม่ต้องหลับตาเมื่อกี้หลวงตาพูดว่าถ้านึกเอามันจะไม่เข้าถึงใจที่ไ
ม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเราไปนึกถึงแค่เราอาบน้ำแล้วเราเป็นตัวร่างกายสกปรกอะไรเนี่ยมันยังมันห่างมันยังห่างเพราะว่ามันยังแค่มันแทบๆแล้วเราก็ไปเรื่องอื่นมันแค่ว่าเราไปเห็นแล้วอาบน้ำแล้วตัวเราสกปรกก็ไม่ได้อาบน้ำตัวเราก็มันก็สกปรกอาบแล้วก็สะอาดแล้วก็สกปรกอะไรนั่นแล้วแต่เพียงแต่ต้องวันเราไม่ได้พิจารณาหรือว่าเราเห็นว่าร่างกายผิวหนังเนี่ยมันไม่เที่ยงที่เราบอกว่ามันตัวก็แตกเลยหนามก็ตัวแตกไม่เที่ยงอะไรเงี้ยแต่ความจริงเราก็แป๊บแค่นั้นแหละแล้วเราก็ทั้งวันเราก็ไม่ได้พิจารณาเราไม่พิจารณาตัวนี้มันเราเสียโอกาสไปมากเพราะว่าหลายปีผ่านมาแล้วเราก็ร่างกายเราก็ไม่โชคดีที่ยังไม่ตายไปถ้าเราตายไปเราก็หมดโอกาสที่จะรู้จะเห็นเข้าใจเราไม่ตัดยังไม่โชคดีที่ยังไม่ตายได้มีโอกาสมาฟังธรรมดังนั้นพอเราไม่พิจารณาเนี่ยความจริงมันยังไม่เกิดขึ้นทั้งที่ชีวิตเราทุกคนเนี่ยเรานั่งเหมือนพวกเราทั้งหลายที่นั่งบนเสือเนี่ยเรานั่งบนเสือเรามีความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่กับที่แต่ความจริงถ้าเราเคยไปที่สนามบินเวลาเราไปสนามบินเราเข้าไปข้างในเวลาคนขี้เกียจเดินไม่ไหวกระเป๋าเดินทางตัวเราเนี่ยไปยืนบนสายพานใช่ไหมสายพานก็ไหลไปเรื่อยมันไหลพาเราไปที่ขึ้นเครื่องบินไงแต่คนที่เขาเดินเร็วๆเขาขี้เกียจรอสายพานเขาก็เดินไปแต่คนจำนวนมากร่างกายแก่แล้วก็ยืนบนสายพานแต่เขายืนนิ่งๆนะแต่สายพานมันไม่นิ่งมันพาเขาไหลไปขึ้นเครื่องบินแต่ตัวเขายืนนิ่งๆบนสายพานพวกเราเนี่ยนั่งฟังธรรมอยู่นี่เรานึกว่าเรานั่งอยู่นิ่งๆบนเสื่อที่อยู่นิ่งๆแต่เรามาพิจารณาดูนะโลกนี่ไม่เคยหยุดหมุนโลกไม่เคยหยุดหมุนเลยเสื่อนี่มันวางอยู่บนผิวโลกและโลกนี่ไม่เคยหยุดหมุนมันหมุนพาเราไปไหนไปสู่ความตายทุกคนเลยไม่มีใครรอดพ้นไม่ว่าชาติศาสนาใดทุกคนเนี่ยเรานั่งอยู่ผิวโลกไม่ว่านั่งอยู่บนอะไรเราไม่ได้นั่งอยู่นิ่งๆแล้วเพราะเสื่อหรือบ้านที่เรานั่งหรือรถที่เราขับมันก็อยู่บนผิวโลกโลกก็พาหมุนไปแล้วก็หมุนพาเราไปสู่ความแตกดับกันทุกคนคือความตายทุกชาติศาสนาเราต้องที่เราหมุนไปสู่อย่างนั้นตลอดเวลาและบางท่านหลายท่านก็ได้รับการเชิญให้ไปงานศพไปงานเผาศพคนหน้าคนเล่าบางครั้งคนนั้นก็อาจจะเป็นปู่เป็นย่าเป็นอากงอาม่าเป็นพ่อแม่เป็นคุณป้าน้าอาเป็นพี่น้องเป็นลูกหลานของเราที่ทำไปแต่เราก็ไม่ค่อยได้คิดว่าที่สุดคนต่อไปก็เป็นเราก็ต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้อยู่ในคนเราไม่มีทางมีอย่างนี้ไปได้สภาพอย่างนี้ก็ตกแก่เราเหมือนกันเราก็น้อมอย่างเงี้ยถึงความเป็นจริงอย่างเงี้ยไม่ว่าการจะทำอะไรไม่ว่าจะเข้าออกน้ำดื่มกินเดินทางไปไหนมาไหนใจก็น้อมพิจารณาถึงความจริงอย่างเงี้ยน้อมให้มันปรากฏเป็นความรู้สึกจริงๆที่มันเกิดขึ้นจริงในใจเราไม่ได้แต่คิดเอาน้อมว่าเรามันเป็นอย่างนี้แล้วสภาพเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นมโนภาพที่เกิดขึ้นจริงในใจเราไม่ใช่ต้องหลับตานะมันน้องในขณะที่เรานั่งทำงานนี่แหละในขณะที่เราขับรถในขณะที่เรานั่งซ่วมในขณะที่ทำอะไรนี่แหละเราน้อมแล้วมันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นความรู้สึกจริงๆเราต้องเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วว่าเราตายแล้วเราก็ต้องเหมือนคนอื่นๆทั้งหลายเนี่ยพอไปออกมาจากห้องดับจิตเนี่ยมันก็เขียวไปหมดทุกคนเลยตอนเรารับศพมาจากห้องดับจิตรับมาแล้วก็เอาผ้าเหลืองก็เป็นผ้ากระผ้าเหลืองคุมเป็นคารวะก็เอาผ้าขาวคุมแต่ตัวมันแข็งแล้วก็พยายามหักมือหักแขนเราออกมาจากนอกท่าเพื่อให้คนทั้งหลายมาลดงานศพเราลดน้ำเราตอนมีชีวิตอยู่เรากอบโกยทุกอย่างเราพยายามกอดไว้ทุกอย่างจะเอาทุกอย่างกูจะเอาแต่ตายแล้วก็ต้องแบกมือออกทุกอย่างเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่น้ำศพที่เข้ามันลดน้ำบนฝ่ามือเราก็เอาไปไม่ได้เราจะกอบโกยเท่าไหร่ก็ตามมีเท่าไหร่ก็ตามเราต้องพัดพากจากครอบครัวไป
พลัดพรากจากสมบัติพัฒนฐานไปพลัดพรากจากตำแหน่งลาภยศทรัพย์สมบัติไปทั้งหมดทั้งสิ้นและที่สุดพลัดพรากจากตัวเราไปด้วยเราต้องพลัดพรากจากตัวเราไปด้วยพลัดพรากจากความรู้สึกในคิดอารมณ์ไปด้วยเราต้องพลัดพรากจากขันธ์ห้านี้ไปคือความรู้สึกในคิดอารมณ์ไปด้วยเราก็น้อมอย่างเงี้ยน้อมซ้ำ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 ทุกอย่างหมดบางทีเราน้อมซ้ำซ้ำอย่างเงี้ยจิตมันก็เบื่อในการน้อมเราก็เปลี่ยนแง่ให้มันแต่ก็ไม่ลดมันก็ไม่พ้นจากความจริงสัจธรรมความจริงที่ไม่เที่ยงความเสื่อมความแก่ความเจ็บความตายความผุพังสลายเกิดแล้วก็ต้องตายพบกันแล้วก็เพื่อพัดพาดมีทุกอย่างก็เพื่อจากไปการเกิดมาก็เพื่อตายแท้ๆไม่มีอะไรที่จะหนีจากอันนี้ไปไหนความจริงอันนี้ไปได้พบกันทั้งหมดก็เพื่อก็พัดพาดไม่พัดพาดก็อย่าพบกันพบกันก็ต้องพัดพาดมีทุกอย่างก็เพื่อจากไปที่สุดมาหรือบางก็จากไปมือบางเป็นเจ้ามาไม่ได้เอาอะไรเป็นอะไรทุกอย่างใจที่มีความโลภโมโทสารมีความยึดนั่นยึดนี่ทุกอย่างมันก็จะวางลงเหลือแต่ความสงบร่มเย็นแต่ความสงบร่มเย็นแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเราก็น้อมน้อมถึงกับจะทำความจริงอย่างนี้ไม่หยุดหย่อนไม่ว่ากายจะทำอะไรใจก็น้อมเนี่ยจนเป็นความรู้สึกจริงๆที่มันเกิดขึ้นจริงจากใจเราจริงๆที่สุดแล้วเราก็ต้องถูกขึ้นศพเราก็ต้องอืออ้อมขึ้นไปวางอยู่บนเมรุแล้วเขาก็นิมนต์พระมาชักบางผ้าบางสกุลอานิจาวัตตาภาอุปาทวายธรรมิโนอุปตวานิโรจันติเตสังอุปสโมสุโกพระเขาสอนเราบอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งร่างกายจิตใจทั้งตัวเราและผู้อื่นในโลกนี้ทั้งหมดทุกสรรพสิ่งที่เป็นสังขารในโลกนี้ทั้งหมดล้วนไม่เที่ยงอุปาทวายธรรมิโนอุปตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาเตสังอุปสโมสุโขผู้ใดระงับดับสังขารเสียได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งเตสังสังขารผู้ใดดับสังขารเสียได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งดับสังขารอันแรกคือดับสังขารปรุงแต่งที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ยึดลูกยึดหลานจึงเป็นทุกข์ในโลกความทุกข์ในโลกไม่มีอะไรเกินกว่าการยึดลูกเป็นทุกข์ในโลกความทุกข์อันดับสองก็คือการยึดสามีภรรยาเป็นทุกข์ในโลกความยึดอันดับสามคือยึดตำแหน่งลาภยึดบ้านยึดจอบยึดบ้านยึดสมบัติพัสถานเป็นความทุกข์อันดับสามมนุษย์และเทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคสัตว์ประสาททั้งหลายคนท่านทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเพราะมีความยึดในสามสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่จึงทำให้ต้องเวียนทุกข์เวียนเศร้าโศกทุกข์ยากลำบากน้ำตาไหลออกจากตาไปทุกภพทุกชาติเพราะความยึดในสามสิ่งนี้ลูกเหมือนห่วงผูกคอคือยึดไว้เหมือนห่วงผูกใจสามีภรรยาเหมือนปอผูกศอกหรือยึดไว้มัดใส่กุญแจมือไว้ยึดบ้านช่องสมบัติพัสถานเหมือนปลอกผูกเท้าเหมือนถูกตามพิพากษาตีโซ่ตรวนไว้ห่วงสามห่วงที่ยึดไว้ชื่อว่าห่วงห่วงเนี่ยมันยึดใจเรามันไม่ใช่ยึดที่คอที่มือที่เท้าอย่างเดียวแต่มันยึดมาถึงใจมันแก้ไม่ได้มันจึงทำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามให้เป็นทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจน้ำตาไหลเนืองนองดุจท้องทะเลมหาสมุทรมาหลายภพหลายชาติมารวมกันถ้าน้ำตาพวกความทุกข์พอร้องไห้กับความทุกข์เนี่ยถ้าน้ำตาไม่เกิดแห้งไปมันจะมากกว่าน้ำทะเลพร้อมมหาสมุทรความทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะห่วงสามห่วงนี้แหละผู้ใดตัดห่วงสามห่วงนี้ออกจากใจได้ผู้นั้นจะพ้นจากโลกทั้งสามได้งั้นเราก็พิจารณาเราจะตัดจากห่วงทั้งสามนี้ได้อย่างไรก็ต้องพิจารณาที่ตัวเรานี่แหละและผู้อื่นก็เป็นสังขารที่ไม่เที่ยงในการทั้งสิ้น
แต่มัวไปพิจารณาแต่คนอื่นแต่ตัวเราไม่พิจารณามันก็จะมีว่าเราเนี่ยเป็นอมตะคงอยู่แต่คนอื่นจะตายหมดจากโลกนี้เคยมีคนพิจารณาแบบนี้พิจารณาให้คนอื่นตายหมดแต่ตัวเองอยู่แล้วพิจารณาไปก็ร้องไห้ไปถึงท่าสติวิปลาสเขาก็มาตามเราไปว่าอยู่ไม่ได้แล้วในโลกนี้อยู่ไม่ได้แล้วเพราะคนที่รักจะต้องตายจากไปหมดแต่ตัวเองไม่ถึงแก่ความตายที่ในใจแต่คนที่เรารักจะต้องตายจากไปหมดพิจารณาแล้วสติวิปลาสไปเลยร้องห่มร้องไห้เราต้องไปแก้ทางให้เราพิจารณาสำคัญที่สุดคือพิจารณาตัวเราให้มากๆถ้าเป็นของไม่เที่ยงคนอื่นเป็นเพียงมาเปรียบเทียบว่าเขาก็ต้องจากไปเขาก็ต้องหน้าเปิดอุปทานสลายไปสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีแต่ความเสื่อมเป็นธรรมดาความดับไปเป็นที่สุดไม่ว่าอะไรทุกสรรพสิ่งไม่ว่าเราจะมีสมบัติบ้านช่องสมบัติพัฒนฐานตึกรามบ้านช่องอย่างไรความเสื่อมที่จะไม่เกิดขึ้นไม่มีบ้านสร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มเก่านับแต่วันที่เราสร้างรถที่เราซื้อมาใหม่วันแรกซื้อมาใหม่ไม่ช้าก็กลายเป็นรถเก่าแล้วทุกสรรพสิ่งในโลกถ้าเป็นสิ่งใดก็ตามก่อเกิดปรุงแต่งขึ้นมาสร้างขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีมันแต่เดิมย่อมเสื่อมไปผุพังสลายไปมีความแก่ความเจ็บความตายผุพังสลายไปเป็นธรรมดาและมีความดับไปในที่สุดนี่คือกฎของธรรมชาติไม่มีใครหลีกหนีพ้นเรื่องนี้ได้เราก็พิจารณาให้เข้าใจความเป็นจริงของกฎธรรมชาติไตรลักษณ์อันนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาว่าทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของใดๆทั้งหมดเมื่อมีการก่อสร้างมีการปรุงแต่งมีการสร้างขึ้นมามีการประดิษฐ์ขึ้นมาล้วนตกอยู่ใต้กฎแห่งความเสื่อมและก็มีความดับไปในที่สุดเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็พิจารณาก็หาตัวเราอย่างนี้เราที่สุดก็ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความดับสลายเป็นขี้เถ้าทุลีไปหมดแล้วก็สิ้นความเป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็นึกน้อมความจริงแบบนี้ทุกสรรพสิ่งทั้งตัวเราและทุกสรรพสิ่งทั้งคนใกล้เคียงเราทั้งลูกทั้งสามีทั้งภรรยาที่สุดพ่อแม่พี่น้องก็ล้วนแต่ตายจากเราก็นึกน้อมอย่างนี้ดูสิว่าไม่ว่าจะร่ำรวยขนาดไหนมีเงินแสนล้านหมื่นล้านแสนล้านมีทรัพย์สมบัติขนาดไหนเราทุกคนลองพิจารณาให้ดีไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งลาภยศขนาดไหนลองพิจารณาให้ดีว่าคนที่เราเห็นหน้าคนที่เรารักในโลกนี้คนที่เราเกลียดชังในโลกนี้เขาเหล่านั้นทยอยหายไปจากโลกนี้ละกี่คนปู่ย่าตายายทวดอากงอาม่าลุงป้าน้าอาค่อยๆทยอยล้มหายตายจากไปจากโลกนี้หมดสิ้นกี่คนแล้วที่เรารู้จักรวมทั้งคนอื่นๆด้วยที่เรารู้จักเพื่อนฝูงก็ค่อยๆล้มหายตายจากทยอยหายไปจากโลกนี้ตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าเราพิจารณาให้ดีว่าแต่ละคนเหล่านั้นเนี่ยล้วนแต่กอบโกยล้วนแต่ความรักล้วนแต่มีความทุกข์กับลูกทุกข์กับหลานทุกข์กับตัวเองทุกข์กับพ่อทุกข์กับสมบัติพัฒนฐานทุกข์กับสามีภรรยาทุกข์กับการที่ล้นแสวงหาสมบัติพัฒนฐานเงินทองกอบโกยมากมายเราเห็นอยู่แล้วว่าแต่ละท่านนั้นน่ะชีวิตที่มีอยู่นั้นมีแต่ความทุกข์แต่เสร็จแล้วสิ่งที่เขาหาเขาแสวงหาเขาพยายามกอดรัดมันไว้แต่แล้วก็พัดพลาดจากมันไปหมดสิ้นเขามาจากความว่างเปล่าเขาก็ต้องกลับคืนสู่ความว่างเปล่าไปทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็ไม่พ้นจากความจริงอันนี้มาจากความว่างเปล่าเราก็ต้องกลับคืนสู่ความว่างเปล่าน้อมพิจารณาอย่างนี้เข้าไปถึงความเป็นจริงอย่างนี้ค่อยๆลำดับเหตุการณ์เข้าไปลำดับเหตุการณ์เข้าไปทั้งตัวเราและคนอื่นตั้งแต่เราเกิดมาเรามีสภาพเป็นอย่างนี้หรือว่าเราเกิดมาอยู่ในครรภ์ตั้งแต่ตะเปิงกับไข่ผสมกันแล้วค่อยๆเป็นหยดเลือดแล้วจากหยดเลือดแม่ก็กินสัตว์พืชสัตว์กินสัตว์ตายๆเข้าไปในท้องแล้วมันก็น้ำเลือดน้ำเหลืองมันก็ผ่านทางสายลบเข้าไปยังไอ้ตะเปิงกับไข่ที่ผสมกันในเลือดนั่นแหละแล้วแม่ก็หายใจเอาอากาศเข้าไปด้วยเอาธาตุลมธาตุไฟเข้าไปด้วยแล้วก็กินซากพืชซากสัตว์ทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อให้ลูกได้ดูดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองจากซากศพเหล่านั้นไอ้ร่างกายที่เราครองมามันหาใช่ตัวเราไม่เราลองน้อมพิจารณาให้ดีๆว่าตัวเราโตขึ้นมาแล้วเราเกิดมาเราเหาะมาแล้วมาลอยตุ๊บนั่งรูปร่างเป็นแบบนี้เลยต่อหน้าเราอย่างนี้หรือไง
หรือเราคือใครกันแน่เราล่ะคือใครและใครคือเราเราหาตัวเราให้พบว่าเราคือใครหรือใครคือเราเราคือตัวเราที่นั่งต่อหน้าเราอยู่อย่างนี้หรือเราคือใครและตัวเราที่นั่งอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันมาจากอะไรเราลึกน้อมไปสิมันมาจากสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่ไม่ใช่หรอแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆไปหยดเลือดขึ้นมาโต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 ขึ้นมาจากอะไรก็จากที่แม่กินธาตุลมกินธาตุไฟกินสักพืชสักสักแล้วกินธาตุน้ำแล้วเราก็ดูความน้ำเลือดน้ำเลือดนั้นเข้าไปทำให้หยดเลือดเนี่ยมันพองขึ้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 นเนื้อโตมาทุกวันเนี่ยเราเลิกกินหรือเปล่าเราก็ยังกินซากพืชซากสัตว์อยู่ทุกวันเรากินของตายเอามาโปะร่างเราแล้วเนี่ยไม่กินก็ตายนะแล้วยังกินทุกวันเนี่ยแล้วนี่มันถ้าสัตว์มันพูดได้ที่เรากินมันทุกวันมันพูดได้มันจะบอกว่าเอาของกูคืนมาของกูทั้งนั้นเนี่ยที่อยู่ในที่เป็นตัวมึงนี่ของกูทั้งนั้นเลยเรากินซากศพวัวควายเป็ดหมูเห็ดเป็ดไก่หมูเป็ดไก่นกปลากุ้งหอยปูปลาโอ้สารพัดทุกวันมากมายทุกชีวิตหลายชีวิตก็เพิ่มพอกไอ้ร่างกายเนี่ยถ้ามันยังดำรงอยู่ได้แต่ตัวเราหาใช่ตัวเราตัวนี้ไหมตัวเรามันคือวิญญาณซึ่งเป็นสภาพเป็นความว่างแต่สามารถรู้ได้เป็นความว่างที่รู้ได้เป็นความว่างไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างเป็นความไม่มีตัวตนแต่รู้ได้แล้วมาผสมกับเนี่ยไอ้ก้อนเลือดที่อยู่ในท้องแม่นั้นพอมันมาผสมเสร็จแล้วมันก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาเรียกว่านามการขึ้นมาแต่พอเราคลอดออกมาเราก็มายึดไอ้ตัวเราที่คลอดออกมาที่มันมีตัวเราเนี่ยที่มานั่งอยู่เนี่ยที่เป็นกายเนื้อเนี่ยที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นนามขันธ์เนี่ยว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราเราลืมไปเลยว่าเราคือวิญญาณที่ลอยมาแล้วมาผสมกับธาตุดินน้ำลมไฟที่เป็นก้อนเลือดเป็นหยดเลือดที่มาจากต้นกำเนิดมาจากสเปิร์มกับไข่เราลืมไปเลยแล้วเมื่อวิญญาณคือเรานี่แน่หรือตัวเราแต่ตัวเราไม่ได้เป็นตัวเราหรอกวิญญาณนั่นคือความคือรู้แต่มันเป็นความว่างเป็นความไม่มีตัวตนมันรู้ได้อันนั้นน่ะคือเรามาเข้าผสมกับธาตุดินน้ำลมไฟหรือซากพืชซากสัตว์ที่มันเป็นที่ผสมกันในหยดเลือดก่อนแล้วแล้วผสมกันก็เกิดเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาแต่เราออกมาแล้วเราก็มายึดเอาไว้ไอ้ตัวที่ออกมาเนี่ยรูปร่างแบบเนี้ยนี่คือตัวเราและไอ้ตัวกายเนื้อที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี่คือตัวเรานี่คือตัวตนแต่เราลืมไปเลยว่าเราคือใครตั้งแต่แรกเดิมเมื่อผสมแล้วก็เราคือใครใครคือเราเราลืมไปเลยว่าเราคือธาตุว่างหรือธาตุที่ไม่มีตัวตนมีแต่ความรู้แล้วเสร็จแล้วไอ้ร่างกายเนี่ยที่เป็นกายเนื้อแล้วก็ความรู้สึกมันคิดอารมณ์มันก็ดับลงเพราะว่ามันของที่มาสร้างมันแตกไปในโลกนี้มันก็ดับไปเรียกว่ารูปขันธ์และนามขันธ์ก็ดับไปแต่ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุมันไม่มีตัวตนมันเป็นความไม่มีตัวตนมันมีความลักษณะมันเหมือนกับเป็นความว่างของธรรมชาติในจักรวาลนี้แต่มันรู้ได้มันไม่มีตัวตนมันเลยไม่เกิดไม่ตายมันก็เลยความที่เรายังไม่เข้าใจแล้วไปยึดเอาไอ้ร่างกายที่เราสร้างมาทุกชาติทุกชาติเนี่ยเป็นตัวเราแล้วไปเปลี่ยนร่างอยู่ในร่างใหม่ต่อไปเช่นบางชาติก็ไปเป็นสัตว์ปีกพอเป็นสัตว์ปีกเช่นไปเกิดเป็นนกหรือไปเป็นพวกสัตว์ปีกประเภทต่างๆสัตว์ปีกมันก็มาจากการผสมกันของเชือกตัวผู้กับตัวเมียเสร็จแล้วมันก็เป็นแค่หยดเลือดแล้วค่อยพองขึ้นจากตัวเมียที่มันกินสารอาหารเข้าไปแต่เราเนี่ยเป็นวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ที่เป็นความไม่มีตัวตนแต่รู้ได้รับเพียงแต่ได้แต่รับรู้มาเข้าผสมกับหยดเลือดนั้นสารอาหารนั้นแล้วก็พองออกมาเป็นสัตว์ปีกที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้แล้วเราก็ยึดเอาสัตว์ปีกคือนกที่เราเกิดมาในชาตินั้นว่านี่คือตัวกู
ตัวนกที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในชาตินั้นนี่คือตัวกูนี่คือตัวตนของกูเราก็ยังไม่รู้อีกว่าเราคือใครที่อยู่ในนกนั้นและใครคือเราเราไม่เคยตายเลยเพราะเราไม่เคยเกิดเพราะเราไม่มีตัวตนเรามีสภาพเป็นแค่รู้ได้เท่านั้นเองแต่ตัวเราไม่มีเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายเมื่อเรายังไม่เข้าใจตรงนี้เราก็ต้องไปถ่ายเป็นอยู่ในร่างอื่นอีกเราเป็นมาแล้วสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายในโลกนี้เกือบทุกชนิดแม้แต่เป็นหนอนเราก็เคยเป็นมาหมดแล้วแม้ว่าเราไปเกิดเป็นหนอนแต่เราก็ยึดไอ้ตัวหนอนที่เกิดมานี่คือตัวเราต้องมีนิทานเรื่องหนึ่งว่าเพื่อนมาเกิดเป็นหนอนแต่เพื่อนอีกคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงในสวรรค์เห็นเพื่อนเป็นหนอนก็เลยสงสารก็เลยมาบอกกับเพื่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับเราถ้าเพื่อนอยากไปเป็นเทวดากับเราขอให้เพื่อนเนี่ยต้องตั้งใจปฏิบัติให้ดีๆจงรักษาศีลให้ดีๆปฏิบัติให้ดีๆเพื่อนก็เลยถามว่าเพื่อนเป็นเทวดามีความเป็นอยู่อย่างไรสบายไหมบอกว่าเราสบายมากเลยเพราะว่าเราจะไปกินอะไรอยากได้แล้วเราก็เนรมิตอธิษฐานมาก็ได้มาแต่หนอนเนี่ยที่อยู่ในส้วมเนี่ยก็บอกว่าเราสบายกับเพื่อนเพราะเราไม่ต้องเนรมิตเพื่อนยังลำบากต้องเนรมิตแต่ถึงเวลาเราก็มีคนมาถ่ายให้มีถ่ายให้คนมาถ่ายหยอดอาหารให้กินหยอดอาหารกินตลอดเวลาเราสบายกับเพื่อนเราไม่ไปดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าความยึดในร่างของสังขารแต่ละร่างว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยึดสภาพแวดล้อมของตัวเราด้วยคือยึดคนที่เราอยู่ข้างเคียงด้วยสภาพแวดล้อมเราทั้งหมดเราก็เป็นอย่างนี้ทุกชาติตายแล้วเราก็เปลี่ยนสภาพไปเปลี่ยนสภาพไปอย่างนี้แต่เรายังไม่เคยรู้ได้เลยสักชาติเดียวว่าเราคือใครใครคือเราที่แท้จริงจนกว่าเราจะเข้าใจในใจของเราจริงๆและเราเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นจริงคือธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดกาลไม่มีการเกิดดับตลอดกาลนั่นแหละเราจึงพ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสักทีถ้าเรายังไม่เข้าใจตรงนี้เราก็ยังต้องไปอย่างนี้แหละดังนั้นที่เราพิจารณาแต่ว่าเราอับนะโอ้ผิวพรรณเราแตกนะมันไม่เที่ยงถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้พิจารณาหรือว่าสังขารเราเออสกปรกแค่นั้นเราใช้ชีวิตประจำวันเราไม่ได้พิจารณาเราไม่สามารถค้นพบได้ว่าเราที่แท้จริงคือใครและใครที่แท้จริงคือเราเหมือนแน่เราหาตัวเราที่แท้จริงให้เจอซะก่อนที่เราจะตายเราจะได้ไปเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเราที่แท้จริงนั้นคือธรรมชาติที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดกาลไม่มีการเกิดไม่มีการดับมีแต่รู้มีแต่รู้ที่ไม่มีตัวตนเป็นอมตะดังที่พระเจ้าตรัสกับอานนท์ว่าเมื่อพระเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วมีการเผาสรีระพระพุทธองค์เรียบร้อยแล้วอานนท์ก็เดินไปที่ชายหาดได้มีเสียงลำพึงกับในใจของพระอานนท์ว่าอานนท์เราไม่ได้ตายเพราะเราไม่เคยเกิดเราจึงไม่ตายเราหายตัวไปเป็นเหลือกับธาตุในธรรมธาตุว่างในธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีการตายไม่มีกิริยาอาการใดๆไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเราอยู่ในทุกที่นะอานนท์เราอยู่ในน้ำเราอยู่ในอากาศเราอยู่ในแสงแดดเราอยู่ในลมที่พัดโดนตัวเจ้าด้วยเราอยู่ในเม็ดทรายที่เจ้าเดินด้วยเราอยู่ในกายของเจ้าเราอยู่ในใจของเจ้าเราอยู่ในใบไม้ที่เจ้าถือด้วยเราอยู่ในทุกที่เราไม่ได้เกิดและเราก็ไม่ได้ตายเราทุกคนมีธาตุนั้นอยู่ในตัวเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นปุถุชนเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ล้วนมีธาตุรู้เนี่ยหรือวิญญาณธาตุอยู่ในตัวเราทุกคน
ซึ่งเป็นธาตุที่ไม่มีไม่ปรากฏกิริยาอาการใดๆไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปพรรณสัณฐานใดๆเปรียบได้เป็นความว่างเปล่าของจักรวาลไม่มีขอบไม่มีดวงไม่มีรูปร่างไม่มีแสงสว่างไม่มีมืดมีแต่รู้มีสภาพได้แต่รู้มีอยู่ในทุกคนมีอยู่ในสัตว์เดรัจฉานมีในปุถุชนมีในพระเจ้ามีอยู่ในอรหันต์ต่างกันตรงพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ท่านค้นพบแล้วว่าท่านคือใครเราคือใครใครคือเราที่แท้จริงเราคงไม่ใช่ตัวเราที่มีรูปร่างแบบนี้ที่มานั่งฟังเรานี้และเราคงไม่ใช่กายเนื้อที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างนี้เพราะเมื่อกายเนื้อนี้แตกดับหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ดับตรงกายเนื้อนี้จะแตกดับแล้วไปเปลี่ยนร่างใหม่ไทยไปอยู่ในร่างใหม่แล้วแต่ว่ากรรมที่เราทำไว้จะส่งผลให้เราไปเกิดเป็นร่างอะไรเราก็ไปมีความจำความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างใหม่ในร่างใหม่จำแม่ตัวใหม่จำพ่อตัวใหม่จำร่างกายเราแบบตัวแบบใหม่มีครอบครัวอย่างตัวใหม่มีลูกมีหลานอย่างตัวใหม่ๆจำสังคมที่เราอยู่อย่างใหม่ๆแต่เมื่อเรายังค้นหาตัวเราไม่เจอเราไปเอาตัวที่เกิดใหม่ที่ปรุงแต่งใหม่เป็นตัวเราเราก็ยังต้องเปลี่ยนร่างถ่ายร่างไปอยู่ในร่างอย่างอื่นเรื่อยไปมีความทุกข์กับร่างใหม่ๆเรื่อยไปไม่จบสิ้นจนกว่าเราจะค้นพบตัวเราเองว่าเราคือใครใครคือเรากันแน่แต่เราคงไม่ใช่ร่างกายที่เปลี่ยนไปที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั้นในทุกชาติไปเราคือธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดไม่มีการตายคือเรียกภาษาชาวบ้านเรียกว่าวิญญาณมีแต่รู้รู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีการเกิดไม่มีการดับเป็นอมตะไม่ที่ไม่มีตัวตนแต่เป็นรู้ที่ไม่มีตัวไม่มีตนหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างธรรมชาติจักรวาลเรียกว่าเป็นอมตะแต่ไม่ใช่ว่ามีตัวตนอย่างเป็นอมตะไม่มีการเกิดไม่มีการตายตลอดกาลนั่นแหละที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราถึงคนตัวนี้ลำพังแต่ไปใช้ความคิดแค่นั้นแหละมันไม่ทันกันหรอกเดี๋ยวก็ตายแต่ก่อนก็เปลี่ยนฐานร่างไปพอเราเปลี่ยนฐานร่างไปอยู่ในร่างอื่นๆที่ไม่ใช่ร่างคนเราก็หมดสิทธิ์จะคิดมาฟังธรรมก็จะเข้าใจถึงตัวตนที่แท้จริงของเราได้เราไม่สามารถจะค้นตัวตนค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราเจอได้เพราะฉะนั้นเราก็จะหมดโอกาสเสียก่อนเราจะค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงคือความไม่มีตัวตนนี่แหละนั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงของเราก็ได้ปัญญาในร่างมนุษย์นี่แหละปัญญาที่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะอยู่ในขณะนี้แหละปัญญาที่เราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าในขณะนี้แหละปัญญานี่แหละเราจึงจะค้นพบตัวตนของเราได้ค้นพบตัวตนของเราได้ก็คือค้นพบว่าแท้จริงเราไม่